ในการยึดกระเบื้องนอนคู่ในการวางแผ่นนะครับจะต้องมีความรู้นะเพราะว่าคุณต้องรู้จักระยะทาบแผ่นระยะทาบแผ่นกี่เซนน้ำถึงไม่ย้อนแผ่นสโลปกี่เซนน้ำถึงไม่ย้อนแผ่นหลังนี้ลงเป็นงานฐานรากไมโครพายตอกเสาเข็มเป็นเสาเข็มที่มีความลึกนะครับเท่ากับตัวบ้านการออกแบบการดีไซน์เสาเข็มเราดีไซน์ด้วยวิศวกรนะครับความยาวของเคาน์เตอร์มาตรฐานเลยนะครับคือ3เมตร60เซนคุณสามารถดีไซน์ตามความชอบของคุณได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านชวนชื่นแกรนเอกชัยบางบอนหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับผมประถ่ายไปแล้วนะครับ2คลิปนะครับซึ่งคลิปแรกเป็นคลิปหลังคาลงจากรถหน้าบ้านนะครับคลิปนั้นต้องบอกเลยว่าอธิบายละเอียดมากนะครับมีการเพิ่มสเปคนะครับจากเสา 4x4 ที่ผมเคยใช้ทุกหน้างานว่าใหญ่แล้วนะครับถ้าเจ้าของบ้านหลังนี้ขอเป็น 6x6 นะครับซึ่งใหญ่มากๆเลยเป็นยังไงคลิปนั้นไปดูกันและในคลิปที่2นะครับที่ถ่ายไปแล้วตั้งใจจะถ่ายงานห้องครัวนั่นแหละนะครับแต่เจอท่านเจ้าของบ้านก่อนก็เลยเดินเข้าไปถามแบบดุ่มๆเข้าไปถามเลยนะครับคลิปนั้นก็สัมภาษณ์แบบสดๆเลยว่าเป็นยังไงต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมมาเลยนะครับคุยกันแบบเปิดเผยเลยลองไปดูกันแล้วกันนะครับรีวิวจากเจ้าของบ้านตัวจริงและคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าผมจะพาไปดูห้องครัวจริงๆและสำหรับใครที่รอคอยกันอยู่ไปดูห้องครัวกันดีกว่าตามมาครับก่อนจะเข้าห้องครัวนะครับต้องบอกว่าผมยืนอยู่ตรงเทเลสข้างบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเทเลสตรงนี้เนี่ยเขาใช้เป็นโซนซักล้างนะครับซึ่งมุมนี้เป็นมุมที่เอาไว้เครื่องซักผ้าแล้วก็มุมต่างๆตรงนี้สามารถไว้ตากผ้าได้คุณสังเกตนะแดดจะส่องมาประมาณครึ่งนึงนะครับตากผ้าได้เลยมองไปด้านบนต้องบอกว่าหลังนี้พิเศษกว่าหลังอื่นนะครับนานๆทีเราได้งานกระเบื้องลอนคู่นะครับกระเบื้องลอนคู่สมัยนี้นะครับเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วส่วนมากจะใช้เป็นแผ่นเมทัลชีทซะส่วนใหญ่นะครับนานๆทีนะครับเราจะได้งานกระเบื้องลอนคู่ในการยึดกระเบื้องลอนคู่ในการวางแผ่นนะครับจะต้องมีความรู้นะเพราะว่าคุณต้องรู้จักระยะทาบแผ่นระยะทาบแผ่นกี่เซนน้ำถึงไม่ย้อนแผ่นสโลปกี่เซนน้ำถึงไม่ย้อนแผ่นตรงนี้จะต้องมีองค์ความรู้มากๆเลยใครอยากได้งานกระเบื้องลอนคู่ก็สามารถทำได้รีเควสเข้ามาได้เลยมองจากด้านข้างตรงนี้อีกนิดนึงนะครับคุณจะสังเกตนะเราใส่รางน้ำยาวเลยเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับตลอดแนวเลยยื่นมาถึงตรงนี้เลยนี่มุมนี้เลยจะมีท่อระบายน้ำนะครับเป็นท่อขนาด3นิ้วนะครับแนบกับเหล็ก 4x4 ฐานตรงนี้เราก็ทำฟุตติ้งให้นี่หล่อฟุตติ้งหล่อต่อหม้อให้เลยสวยงามอ่ะเราเข้าห้องครัวกันดีกว่านะตามมาครับอันนี้เป็นประตู UPVC ซึ่งมีกระจกผสมด้วยนะครับแล้วก็กรอนประตูเป็นคล้ายๆคอม้านะครับสวยงามนะครับเดินเข้ามาเลยตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องครัวแล้วนะครับซึ่งห้องครัวนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยดูผมกลางแขนดูใหญ่มากหลังบ้านท่านเจ้าของบ้านนี่มีเนื้อที่ตัวบ้านจนถึงรั้วโครงการเนี่ยโดยประมาณจากสายตาผมเนี่ยน่าจะ3เมตรขึ้นไปซึ่งห้องครัวของเขาเนี่ยนะครับก็มีขนาดมากกว่า2เมตรด้วยซ้ำหลังนี้ลงเป็นงานฐานรากไมโครพายตอกเสาเข็มเป็นเสาเข็มที่มีความลึกนะครับเท่ากับตัวบ้านการออกแบบการดีไซน์เสาเข็มเราดีไซน์ด้วยวิศวกรนะครับการกำหนดจุดเสาเข็มเราสามารถกำหนดจุดนะครับให้กับคุณลูกค้าได้เลยว่าควรลงจุดไหนบ้างในส่วนนี้เราออกแบบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อเราทำงานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราทำงานฐานรากงานฐานรากนะครับเราจะทำเป็นงานคานคอดินนะครับก่อนเราจะทำงานคานคอดินก็จะมีฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งตรงนี้จะคุมหัวเสาเข็มเราก็เอาคานพาดหัวฟุตติ้งแล้วก็วางด้วยเหล็กพื้นนะครับก่อนเราจะเทพื้นเราจะวางระบบท่อน้ำไว้ใต้พื้นทั้งหมดเลยระบบท่อน้ำอยู่ใต้พื้นทั้งหมดเก็บงานดีละเอียดสวยมากๆนะครับพอเราเทพื้นเสร็จแล้วเราขึ้นโครงสร้างนะครับเราขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องเราจะใช้เหล็ก 4x4 ในการขึ้นโครงเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกว่าใช้เหล็ก 4x4 แล้วเนี่ยงานจบด้านนอกออกมาจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ด้านในเราจะซ่อนเสาไว้ในผนังหมดเลยคุณจะไม่เห็นเสาเลยนะครับเราฉาบปูนอมเรียบหมดเลยทุกจุดในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าโครงสร้างเนี่ยเราขึ้นด้วยเหล็กกล่องแล้วก็ก่อผนังด้วยอิฐมวลเบานะอิฐมวลเบาเนี่ยเป็นอิฐที่มีราคาแพงมากๆนะครับก้อนหนึ่ง20บาทซึ่งแพงกว่าอิฐบล็อกอิฐบล็อกเนี่ยก้อนละ5บาทถึง8บาทก็ใช้ของดีมีคุณภาพนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเมื่อเราก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราขึ้นโครงสร้างเรามุงด้วยแผ่นกระเบื้องลอนคู่ฟังผมดีนะกระเบื้องลอนคู่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูท้ายคลิปนะครับเพราะว่าท้ายคลิปผมจะพาไปดูด้านข้างอีกฝั่งนึงในส่วนของตรงนี้นะครับเวลาเราก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราฝังปลั๊กไฟด้วยปลั๊กไฟฝังผนังนะครับซึ่งปลั๊กไฟตรงนี้นะครับเราเดินสายกราวหรือสายดินให้ด้วยนะครับกันไฟดูดปลั๊กไฟอันนี้เราซ่อนสายไฟขึ้นใต้ฝ้านะครับซ่อนไว้ใต้ฝ้าเก็บงานเรียบร้อยสวยงามแน่นอนความยาวของเคาน์เตอร์มาตรฐานเลยนะครับคือ3เมตร60เซนคุณสามารถดีไซน์ตามความชอบของคุณได้เลยนะครับด้วยงานที่ผมทำประจำเนี่ยซิงค์จะอยู่ริมฝั่งนี้เตาจะอยู่ริมฝั่งนู้นแต่ถ้าเจ้าของบ้านต้องการเอาซิงค์กับเตาเนี่ยมาคู่กันไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเตากับซิงค์อยู่ใกล้กันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีคือคุณสามารถปรุงอาหารได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าคุณล้างเสร็จแล้วคุณพักไว้ตรงนี้คุณหยิบใส่เตาได้เลยหรือถ้าคุณทำอาหารเสร็จแล้วคุณสามารถเอากระทะมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเดินไกลแต่ข้อเสียก็คือถ้าเตาแก๊สกำลังทำงานอยู่ถ้าคุณล้างนะครับน้ำอาจจะกระเด็นไปโดนได้นะครับหรือถ้าคุณล้างจานและปรุงอาหารไปด้วยพื้นที่มันอาจจะเบียดกันนิดนึงแม้กระทั่งการเตรียมอาหารนะครับถ้าเตรียมอาหารเนี่ยสมมติว่าคุณเตรียมฝั่งนี้ฝั่งเดียวโอเคพื้นที่คุณคิดว่าพอโอเคจบแต่ถ้าไม่พอคุณต้องเดินข้ามมาฝั่งนี้อีกฝั่งนึงซึ่งระยะทางมันจะค่อนข้างไกลนะครับซึ่งปกติเคาน์เตอร์ปกติแล้วเราจะให้เตรียมอาหารอยู่ตรงกลางนะครับที่ผมเคยทำเนาะซึ่งเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับเราทำด้วยนะครับกระเบื้องแกรนิโตหรือกระเบื้องพอร์ตเลนซึ่งมีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับสามารถตำครกสับตำอะไรได้หมดเลยกระแทกได้หมดเลยขึ้นไปยืนขย่มยังได้เลยแข็งแรงจริงๆข้างบนข้างล่างนะครับท่านเจ้าของบ้านเลือกเป็นสีเดียวกันสวยมากๆเป็นหินอ่อนนะตัดด้วยคิ้วเป็นคิ้วอลูมิเนียมนะครับแบบด้านสวยงามนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็สามารถดีไซน์ได้นะครับคุณลูกค้าจะเอาเป็นท็อปสีดำขาสีขาวก็ได้หรือจะเอาดำล้วนก็ได้หรือจะเอาหินอ่อนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหน้าบานข้างล่างเรามีให้หมดเลยในแพ็กเกจไม่ต้องซื้อเป็นหน้าบานของ King นะครับพลาสติก ABS อันนี้คือรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับเป็นรุ่นที่แพงที่สุดเลยนะแข็งแรงมากๆนะครับผมเปิดให้ดูเลยแข็งแรงจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไปใต้ล่างนะครับมองไปใต้ล่างใต้เคาน์เตอร์นะครับเราปูกระเบื้องผนังให้3ด้านนะครับพื้นใต้เคาน์เตอร์เราปูกระเบื้องให้ด้วยเวลาน้ำหยดน้ำรั่วหรือทำความสะอาดคุณสามารถเอาน้ำฉีดเข้าไปได้เลยแล้วก็กวาดน้ำออกมาได้เลยนะครับมาตรงนี้นะครับใต้เตาแก๊สก็เช่นเดียวกันเราปูกระเบื้องให้หมดเลย3ด้านเหมือนกันเลยนะครับเก็บงานสวยนะครับละเอียดมากๆนะครับมองมาตรงนี้นะครับอันนี้คือใส่ถังแก๊สนะครับเราเดินสายไฟไว้รอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่สายไฟสายท่อแก๊สนะครับตรงนี้เอาถังแก๊สใส่เข้าไปได้เลยนะครับเคาน์เตอร์ครัวก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอขึ้นไปข้างบนด้านฝ้าเนี่ยตามผมมาเลยตลอดแนวเลยแล้วใส่แผ่นใสเป็นแผ่นใสขุ่นให้ด้วยนะครับมองมาตรงนี้นะครับตลอดทางเราใส่เป็นดาวไลท์นะครับแล้วก็มีช่องเซอร์วิสให้ด้วยพอมองมาด้านนี้นะครับคุณจะเห็นว่าด้านนี้มีพื้นที่อีกกว้างมากๆอย่างที่ผมเคยกล่าวเมื่อข้างต้นนะครับคุณสามารถตั้งนะครับประตูกั้นแยกโซนได้เลยนะครับเป็นอีกห้องหนึ่งได้เลยนะครับจะเป็นห้องรับประทานอาหารหรือห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้เช่นกันนะครับด้านตรงนี้ใส่เป็นหน้าต่างนะครับใส่เป็นหน้าต่างมีมุ้งลวดด้วยเห็นไหมตรงนี้พอเราเปิดมาเสร็จเป็นไงอากาศถ่ายเทนะครับยุงไม่เข้าด้วยนะดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เราก็ใส่หน้าต่างด้วยเช่นกันนะครับลมดีมากเลยอ่ะนะสวยงามจริงๆนะครับข้างในบ้านก็จะประมาณนี้นะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ออกแบบได้ดีไซน์นะว่าความกว้างเนี่ยด้วยสายตาของผมเนี่ยประมาณ10เมตรและความลึกโดยประมาณก็คือ2เมตร50นะครับลองดีไซน์กันนะครับออกแบบกันว่าอยากได้แบบไหนยังไงหรือถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามนะครับด้วยการแอดไลน์มา ID ไลน์จะอยู่ใต้คลิปหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆ บ้านนานๆทีถึงถ่ายให้ดูคลิปนี้พิเศษจริงๆตามมาครับตอนนี้นะครับผมอยู่นอกห้องครัวแล้วนะครับผมจะพาเดินรอบเลยนะครับว่าตามกฎหมายแล้วต่อเติมเว้นกี่เซนและใช้เหล็กเสา 4x4 เนี่ยหน้าตาออกมามันจะเป็นยังไงเชิญครับ
ตรงนี้นะครับผมยืนอยู่หลังบ้านแล้วคุณหลังบ้านถ้าตามกฎหมายคือ50เซนติเมตรแต่ว่าอันนี้ผมยืนท่าสบายมากๆเลยเห็นไหม50เซนติเมตรผมบอกให้เลยว่าแคบกว่านี้อันนี้คือเว้นด้วยสายตานะครับประมาณ80เซนโดยประมาณนะครับยืนสบายตรงนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนไม่มีใครว่าคุณแน่นอนนะครับผนังเราฉาบเรียบมากๆแล้วเราก็ทาสีเป็นสีเดียวกับตัวบ้านของคุณเลยนะใช้สีโครงการทาเลยนะครับตลอดแนวยาวมาตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เรามีคานอันนี้คือคานคอดินคุณดูคานที่เราทำดีมาตรฐานป่ะล่ะนี่คือคานนะดูความสูงของคานคุณดูโอ้โหสองมือเลยนี่เห็นไหมอันนี้คืองานภายนอกนะครับนอกจากที่ต่อเติมนะเพราะบางช่างเนี่ยเขาทำให้คุณไม่เรียบร้อยขนาดนี้หรอกอันนี้ผมบอกกล้าการันตีเลยมองมาตรงนี้คุณอันนี้คือบ่อดักไขมันที่น่าจะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาซื้อมานะครับเราต่อให้ฝังให้ด้วยฝังระบบให้ด้วยซึ่งเราต่อออกจากซิงค์ล้างจานนะเท่าบ่อดักไขมันแล้วก็มากองกากอาหารแล้วครับแล้วก็ค่อยออกบ่อพักนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดินมาในส่วนของหลังบ้านนะครับเราทำการฝังนะครับไม่ได้ฝังหรอกเอาท่อนะครับท่อระบายน้ำเนี่ยแนบนะครับแนบลงมาจากข้างบนเลยครับก็คือรางน้ำสแตนเลสนะครับซึ่งรางน้ำสแตนเลสของเราตรงนี้นะครับเป็นรางน้ำอย่างดีนะครับไม่ผุแน่นอนนะครับแล้วก็ทนแน่นอนนะครับแล้วก็ปล่อยออกดินได้เลยจริงๆท่อพวกนี้ไม่ต้องฝังหรอกผมว่าถ้าฝังลงไปกับพื้นนะถ้าพื้นดินข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ลงเข็มใช่ไหมครับเวลาซุดตัวท่อพวกนี้ก็หลุดอยู่ดีนะครับปล่อยลงดินปล่อยลงพื้นได้ลดน้ำต้นไม้ด้วยในส่วนของตรงนี้นะครับนี่คือเหล็ก4คูณ4นะครับที่ผมบอกนะครับก็จะโชว์เหล็กเป็นสีดำๆแบบนี้ด้านนู้นก็เป็นเหมือนกันนู่นเลยนะครับจะโชว์เหล็กเป็นสีดำแบบนี้นะครับโดยเราทากันสนิมแล้วก็ทาสีจริงทับอีก2รอบนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ด้านข้างนะครับที่ผมบอกว่าด้านในเนี่ยมองออกมาเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะด้านบนนะครับเราใส่ครอบข้างนะครับของกระเบื้องหลอนคู่แล้วก็ใส่เชิงชายด้วยนะครับจบงานสวยมากๆเลยเข้ากับตัวบ้านมากๆคุณดูสิเข้ากันเลยอ่ะได้พาดูรอบบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะถูกใจทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับใครอยากติดตามแบบต่อเนื่องจริงๆกด Subscribe หน่อยตอนนี้เรามีหลายรายการเลยนะไม่ว่าจะเป็น Build In นะครับแล้วก็รายการให้ความรู้เกี่ยวกับมือใหม่เข้าใจบ้านนะแล้วก็ยังมีการรีวิวงานแบบนี้อีกนะครับติดตามกันเนาะนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ